อมรับครับแล้วก็ขอโทษพี่ขอโทษพี่ศิลปินทุกคนครับข่าวลือที่มันไปทำให้พี่เขาเสียหายอันนี้ผมขอยอมรับไว้เองทั้งหมดสารตั้งต้นมันเริ่มมาจากผมตอนที่เราตกลงที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตกันเนี่ยเราก็คุยกันด้วยวาจานะครับตกลงกันค่าตัวมีแบบนั้นแบบนี้ก็ยังไม่รวมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากินค่าอะไรนี่ยังไม่ได้คิดนะครับก็เป็นหลายแสนการที่ต้องแจ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทใน900,000บาทที่ต้องทยอยจ่ายคืนเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ภายใน3เดือนอาจจะมีในเรื่องของข้อหาอื่นเรื่องของปลอมเอกสารจริงๆแล้วต้องบอกว่าหมวยเนี่ยก็คือเอาจริงๆก็เป็นน้องนะครับเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของพี่อีทฟลายของพี่กบแท็กซี่ของพี่โป่งหินเหล็กไฟของหลายๆคนนะครับซึ่งตอนที่เราตกลงที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตกันเนี่ยเราก็คุยกันด้วยวาจานะครับตกลงกันค่าตัวมีแบบนั้นแบบนี้เสร็จแล้วตอนจะเดินทางไปเนี่ยทางคุณหนุ่ยก็แจ้งมาว่าทางเจ้าภาพเนี่ยยังไม่ได้โอนตังค์ขอให้ทางพี่เอเนี่ยช่วยออกก่อนค่าตั๋วเครื่องบินแล้วยาวไปก็คือพี่เอเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆโดยที่ตอนแรกเนี่ยก็ทางหนุ่ยก็ยังไม่ได้โอนเงินมาซึ่งพี่เอนี่คือใครเดี๋ยวคนไม่เข้าใจภรรยาของพี่ภรรยาครับตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่ต้นผู้จัดการเพื่อนร่วมงานใช่ครับซึ่งเงินเล่าขอนิดนึงนะครับคือเงินทั้งหมดจริงๆแล้วรวบรวมทั้งหมดจากเจ้าภาพทุกที่ที่เราจะไปเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะว่าเราจะเอาวงไปด้วยซึ่งจะมีสมาชิกเพิ่มในการเอาวงไปเนี่ยแน่นอนค่าใช้จ่ายไม่พอแล้วมาคุยกันกับหนุ่ยแล้วตอนแรกว่าโอเคไม่เป็นไรอยากพาน้องไปเที่ยวแล้วก็ส่วนที่มันจะเกินเท่าไหร่เนี่ยพี่วางเงินของพี่ไว้ค่าตัวครั้งนี้ 500,000 บาท5โชว์เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องพวกข่าวลือนู่นนี่ที่ทำให้เราเสียหายเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องทำทุกอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรครับทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปนะครับซึ่งเราก็ทุ่มเทกันเต็มที่นะครับแต่ว่าพอเรากลับมาเนี่ยเราเริ่มได้ยินข่าวลือหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราเบี้ยวงานอย่างเช่นพี่อีทเนี่ยโกงเงิน 2.1 ล้านอย่างเช่นผมเนี่ยขอไปเที่ยวขึ้นไปแจมเวทีและลงมาแล้วเรียกร้องว่าจะต้องมีค่าตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับก็เลยต้องมาเจอเจรจาแล้วก็คุยตกลงกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณหนุ่ยเนี่ยก็เราก็ได้ตกลงไปแล้วในตัวเลขที่จะต้องคืนว่าจะคืนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของข่าวลือทุกอย่างที่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เรามีการบันทึกถ่ายคลิปแล้วทางคุณหนุ่ยก็ยินยอมที่จะให้เราโพสต์คลิปแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราก็เคลียร์กันจบแล้วในส่วนที่คือเงินทั้งหมดที่โดนที่ไม่ได้ค่าตัวค่ะตัวเลขทั้งหมดเท่าไหร่คะของทุกคนรวมกันคือจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเยอะยิบย่อยมากนะครับแต่เราก็มารวบรวมกันที่ขออนุญาตพูดนะหนุ่ยนะครับเราก็มาตกลงกันเป็นตัวเลขกลมๆเป็น 900,000 บาทที่ยังค้างอยู่แต่ว่ามูลค่าที่ได้มาแล้วเท่าไหร่มูลค่าที่ได้มาแล้วก็ประมาณ1.8 ล้านกว่าอันนี้คือรวมทุกคน 900,000 ครับอันนี้คือรวบรวมทุกอย่างที่เหลืออยู่ครับใช่แต่ก็ยังไม่รวมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากินค่าอะไรนี่ยังไม่ได้คิดนะครับก็เป็นหลายแสนอยู่นะครับดังนั้นไม่เป็นไรครับใช่ครับไปทำหน้าที่ได้ในส่วนที่พวกพี่ออกกันเองนี่ไม่ได้คืนหรอคะแล้วที่ช่วยออกให้ด้วยอะไรเงี้ยคือทั้งทีมเลยจริงๆแล้วอย่างนี้ครับว่าเราก็คุยกันว่าเราก็อยากให้มันจบไม่ได้อยากให้เรื่องมันยืดเยื้อหรือว่าไปกันแบบไปกันไกลอะไรเงี้ยเราก็ตัดพวกประเด็นแบบยิบย่อยเราก็เอาออกไปนะครับคือจริงๆแล้วพวกผมแคทไปเนี่ยก็มีการช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับทางพี่อีพีเอด้วยที่จริงๆแล้วพี่เอเนี่ยเป็นคนที่รูดบัตรเป็นหลักนะครับแต่ไอ้พวกยิบย่อยอะไรเงี้ยเราก็ตัดเป็นตัวเลขกลมที่900,000บาทครับมันต้องแจ้งครับต้องแจ้งไปแล้วมีข้อหาอะไรบ้างการที่ต้องแจ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทแล้วก็ทีนี้หมิ่นประมาทเนี่ยมันจะมีอายุความต้องแจ้งไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน900,000บาทที่ต้องทยอยจ่ายคืนเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ภายใน3เดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องแจ้งไปก่อนก็คือมีข้อหาคือหมิ่นประมาท
จับเรามีข้อหาอะไรบ้างครับมีประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของข้อหาอื่นของปลอมเอกสารนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอคุยกับพนักงานสอบสวนทีว่าอาจจะมีเข้าองค์ประกอบความผิดไหมปลอมเอกสารนี่คือคุณหน่วยรู้ปลอมเอกสารของทุกคนเหรอคะเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินและการพูดแค่นี้นะครับรายละเอียดอยู่ที่พนักงานสอบสวนในส่วนของคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยเองยอมรับไหมในส่วนที่มีการเจรจาวันนี้ยอมรับครับแล้วก็ขอโทษพี่ๆขอโทษพี่ๆศิลปินทุกคนครับแล้วก็ขอขอโทษแม่เอครับที่ช่วยซัพพอร์ตผมทุกอย่างแล้วก็ข่าวลือที่มันไปทำให้พี่ๆเขาเสียหายอันนี้ผมขอยอมรับไว้เองทั้งหมดและสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดเพราะว่าสารตั้งต้นมันเริ่มมาจากผมแล้วก็พี่ๆเขาไปมีแต่ช่วยเหลือและข่าวที่พี่อีทบอกว่าไปเบี้ยวคอนเสิร์ตไม่เป็นความจริงครับพี่อีทขึ้นทุกคอนเสิร์ตแล้วก็พี่แคทพีเตอร์ก็ขึ้นทุกคอนเสิร์ตและที่ข่าวที่บอกว่าพีเตอร์ไปแจมหรือไปอะไรไม่เป็นความจริงครับคือพีเตอร์ก็อยู่ในทีมงานทั้งหมดแล้วมีแต่พวกพี่ๆช่วยเหลือทั้งหมดแม้กระทั่งพี่เจพี่ติดพี่นุ้ยทุกคนพี่กบพี่ต้อมก็มาช่วยแล้วพี่กบพี่ต้อมก็จ่ายเงินฟักตังไปเองกันทั้งหมดเพื่อไปช่วยน้องแล้วก็ไปช่วยทำแบ็กสเตจต่างๆให้งานมันไปได้ด้วยดีครับอันนี้ผมขอกราบขอโทษพี่ๆด้วยครับอันนี้คือรู้จักกันเป็นอย่างดีทำไมถึงกล้าทำหรอคะคือทำยังไงครับทำไมถึงกล้าทำกับพี่เขาแบบคือผมขอน้อมรับไว้เองทั้งหมดดีกว่าครับผมขอทุกอย่างที่มันผิดพลาดมันเกิดจากที่ตัวผมครับแล้วไอ้ 900,000 สัญญาว่าจะจ่ายไปกี่วันอันนี้คุยกับพี่เขาแล้วครับตกลงกับพี่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนครับอันนี้เหตุผลที่เราหนุ่ยไหนๆแล้วก็ขอพูดทางเจ้าภาพที่เมืองนอกด้วยครับแล้วก็ความวุ่นวายเจ้าภาพทั้ง5ประเทศที่เกิดความวุ่นวายแล้วก็สื่อสารในสิ่งต่างๆที่มันมีปัญหาทำให้พวกพี่ๆทุกข์ใจหรืออะไรแล้วแต่ผมขอกราบน้อมรับไปคนเดียวครับศิลปินที่ขึ้นเวทีแล้วก็ที่นี่ที่เราไปร่วมงานด้วยร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกก็เสียใจนะคะเพราะว่าทุกคนคือรักกันมากๆแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็น่าจะจบลงแล้วค่ะแล้วก็เราก็เดินหน้ากันต่อไปมันเป็นการโกงมันก็อาจจะไม่ใช่โกงแล้วมันเป็นความผิดพลาดในการจัดการมากกว่าคือเอาจริงๆอะตอนแรกมาเนี่ยโกงที่พูดว่าโกงเพราะน้องไปก๊อปปี้เอกสารแล้วส่งให้ลูกค้าดูอันเนี้ยคือมันก็เลยเป็นคำว่าโกง 2.1 ล้านซึ่งจริงๆมันไม่ได้ใช่ 2.1 ล้านจากที่น้องโอนมาให้แต่น้องไปก๊อปปี้เอกสารให้มันเป็น 2.1 ล้านแล้วไปส่งให้ทั่วเลยทั้งลูกค้าและนักดนตรีทั้งโบกเกอร์ในเมืองไทยอะไรต่างๆว่าพี่ๆศิลปินโกงอันเนี้ยมันเสียหายค่ะแล้วเสียหายมากด้วยซึ่งพี่เขาช่วยทุกอย่างแต่ทำแบบนี้แล้วก็ไปข่าวอีกหนึ่งข่าวก็คือพี่ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตอีกซึ่งในความเป็นจริงเขาต้องออกเงินเองทุกบาททุกสตางค์เพื่อขึ้นคอนเสิร์ตให้ครบ5ประเทศโดยที่น้องไม่ได้จ่ายเลยสักสลึงมันเสียหาย2อย่างถ้ามันไม่ได้มีเหตุตรงนี้มันจะไม่มีข่าวเลยเท่านั้นเลยค่ะแล้วทุกคนยังไว้ใจเชื่อใจเขาอยู่ได้ไหมคะเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครั้งนี้น่าจะแบบสามารถเข้าใจกันได้ต่อไปไหมโอเคทั้งพี่ใหญ่ด้วยทั้งเลยสามารถเชื่อใจไว้ใจกันได้ต่อไปไหมคะซึ่งผมก็บอกกับน้องนะครับว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนนะซึ่งมันกระทบเวลาทำอะไรไปแล้วที่มันไม่ตรงไปตรงมามันกระทบแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือกระทบกับชื่อเสียงด้วยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่โตที่สุดกับน้องแหละต่อไปการจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคนอื่นด้วยแล้วผมก็ยังยืนยันความตรงไปตรงมาไม่ว่าใครนะครับที่มาคบกับผมในครอบครัวผมทั้งหมดเนี่ยผมยืนยันเลยว่าเป็นน้องเป็นพี่กันขอความเที่ยงตรงเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนแหละเป็นบทเรียนที่คนต้องปรับตัวเพราะว่าเมื่อมันเกิดเรื่องมันเป็นข่าวมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่พวกเราไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ครับขอบคุณครับ
ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ